อยากจะไปดูสักนิดหนึ่งพี่ยังไม่เห็นภาพนะเป็นยังไงจอดรถกดบัตรทางด่วนที่ตู้แต่เหมือนตู้แกล้งอ่ะมันเป็นยังไงไหนดูซิคือไม่แน่ใจมันคือตู้รับบัตรอัตโนมัติอะค่ะและเดี๋ยวเอาบัตรไปชำระเงินที่ด่านปลายทางปรากฏว่าท่านเนี้ยกดเท่าไหร่บัตรมันก็ไม่ออกมาให้หยิบอ่ะเหมือนมันหยิบออกมันออกมัแล้วมันหนีแป๊บเดียวแล้วมันดูดเข้าใบว่าตู้ชำรุด คือหยิบกี่ครั้งมันออกมาปุ๊บเดียวแล้วพอเราจะหยิบไม่ทันมันนะคะให้ดูดีๆใช่แล้วคันนี้ก็ต้องรู้สึกกดดันเพราะว่ามันมีคนต่ามันมีคนตามมาอยู่ข้างหลังไงสุดท้ายยังไงสุดท้ายยังไงพนักงานเดินมาหยิบให้ค่ะ่นไหนไหมมันออกมาฟุ๊บนึงอะค่ะโต๊ะที่ไหนนี่นี่บอกชาวเน็ตบอกนี่มันทางด่วนนะด่วนก็แปลว่ามันก็ต้องไวใช่ไหมคะข้างหลังจอยู่ เออแล้วบางทีเราหยิบอะไรไม่ได้คนข้างหลังเขาไม่รู้เขานึ้ว่าโง่นะโทนั่งใช่ไหมอันนี้เราผมนึกถึงเป็นผมเลยอ่ะถ้าผมไปอยู่ตรงนี้แล้วมันกดแล้วกดแล้วมันแลบออกมาแล้วก็แล้วก็หนีเข้าไปนะเนี่ยเอาดูจริงๆนะแต่เดี๋ยวข้างหลังเขาก็จะรู้เมื่อถึงตาเขาบ้างหรือมันมีคนอยู่ในโต๊ะก็เนี่ยหลายคนบอก แกล้งอะไรกันหรือเปล่าเหมือนเวลาตู้ขายไอ้เครื่องดื่มบางมันอะไรบางทีที่เป็นคนข้อสงสัยมันไม่คนอยู่ในตู้หรือเปล่า, <c oughs> น,าน่นดูใช่ไห,ไหมเห็นไหมคือวัยอย่างนี้หยิบไม่ได้ยังไงเขาหยิบไม่ทันค่ะคุณผู้ชมขาห <c oughs> ยิบไม่ทันนะคะไหนทิ้งภาพไปถึงเดินออกมามอบให้ชีเป็นไงมีไหมไม่แน่ใจภาพไปถึงท่อนนั้นหรือเปล่า แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพนักง,งานเหมือน e y Pass อะค่ะบางทีเราตื่นไม่ผ่านต้องรอแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวพนักง,งานเขาเดินมาไม่อัน,นี่กูตู้กวนมึงแลบออกมาทำไมไม่ออกก็ไม่ออกถูกไหม <c oughs> อืมอืม